ดีจ้ามีอะไรจะบอก OS มีสติ๊กเกอร์ใน LINE แล้วนะดาวน์โหลดง่ายๆ Mr. OS เรียลเกมเมอร์ไงมีลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างด้วยจบปั๊บสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือรายการเฮ้ย hey, จริงเหรอกันอีกแล้วนะครับคราวนี้ฮะก็เรียกว่าติดใจไงติดใจพวกอสุรกายพวกมอนสเตอร์อะไรอย่างงี้นะฮะหลังจากเมื่อเทปที่แล้วนะฮะเราได้พูดถึงเมดูซ่ากันไปฮะผมก็เลยมาคิดเรื่อยเปื่อยฮะนั่งคิดเหมือนกันว่าจินตนาการของคนที่แต่งเรื่องในตำนานต่างๆเนี่ยคงจะมีสูงน่าดูเลยเนาะคิดนู่นคิดนี่ได้มีสัตว์ประหลาดเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวก็มีสัตว์ประหลาดแบบครึ่งคนครึ่งสัตว์เดี๋ยวก็มีสัตว์ประหลาดแบบร้ายหัวแต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้นะฮะก็ยังไม่แปลกพอครับเพราะยังมีสัตว์ประหลาดอยู่ประเภทหนึ่งครับที่มีส่วนผสมถึงสัตว์3ชนิดปนกันอยู่ในร่างเดียวโอ้แม่เจ้ามันเป็นอะไรวะ โอเคฮะนั่นก็คือไคมิร่านั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับเจ้าไคมิร่านี่ฮะยังไปปรากฏอยู่ในเกมและภาพยนตร์ต่างๆนับไม่ถ้วนเลยยิ่งไปกว่านั้นตำนานของมันนะฮะก็ยังมีความน่าสนใจไม่แพ้เมดูซ่าอีกด้วยก่อนจะไปว่ากันถึงประวัติของเจ้าไคมิร่านี่นะฮะเราควรมาทำความเข้าใจกันก่อนเกี่ยวกับชื่อของมันนะฮะเจ้าไคมิร่านะฮะสามารถอ่านได้หลายแบบตามสำเนียงการออกเสียงของแต่ละประเทศถ้าอ่านแบบคนตะวันตกทั่วไปก็จะอ่านว่าไคมิร่านี่นะครับหรือถ้าเกิดเป็นชาวกรีกนะฮะก็จะอ่านว่าคิไมราหรือถ้าเป็นฝั่งตะวันออกจ๋าเลยนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็จะแผงเป็นคิเมราเลยก็ว่าได้นะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งบ้านเรานะครับก็มักจะเรียกติดปากว่าคิเมรานะครับตามทางญี่ปุ่นเขานะครับแต่รายการเฮ้ยจริงเหรอรอบนี้นะฮะจะขอเรียกตามประเทศสากลก็แล้วกันนะครับว่าไคมิราตามตำนานที่กล่าวขานกันมานะครับเจ้าไคมิร่านะครับเป็นอสุรกายเพศเมียครับมีส่วนหัวเป็นสิงโตลำตัวเป็นแพะแล้วก็มีส่วนหางนะครับเป็นอสรพิษนะฮะหรืองูก็ได้แต่ได้บางแหล่งนะฮะก็จะระบุมาว่าปลายหางเนี่ยเป็นมังกรอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเจ้าไคมิร่านะฮะจะมีส่วนผสมของสัตว์ถึง3ชนิดอยู่ในตัวเดียวแต่ทุกส่วนนั้นล้วนมีความคิดอ่านแยกกันเป็นอิสระต่อกันครับโอ้โหมันจะคิดกันยังไงทำให้มันมีความฉลาดเฉลียวเหมือนมี3คนช่วยกันคิดโอ้โหแจ๋วเลยนะฮะช่วยกันแก้ปัญหาในคราวเดียวครับว่าแต่ทำไมผัวผมก็มีงูหลายหัวอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ทำไมมันไม่ช่วยอะไรผมคิดเลยนะฮะจุดที่น่าสังเกตเกี่ยวกับเจ้าไคมิร่านะฮะมันอยู่ตรงที่ว่าพี่น้องของมันรวมถึงพ่อแม่ส่วนใหญ่จะมีเรื่องเล่าขานกันในเมืองกรีกซึ่งเป็นตำนานแทบนิยายตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ทว่าเจ้าไคมิร่าเนี่ยกลับทำตัวอินดี้ไม่เหมือนใครฮะเพราะจุดกำเนิดตำนานของมันเนี่ยไปเริ่มอยู่แถวพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปกับเอเชียโดยพรมแดนดังกล่าวก็คือประเทศตุรกีครับที่มีอาณาเขตส่วนนึงอยู่ในทวีปยุโรปและอีกส่วนนึงอยู่ในทวีปเอเชียนั่นเองอุปนิสัยของสัตว์ประหลาดตระกูลนี้เรียกได้ว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวเลยฮะเนื่องจากไคมิร่านะครับมีอุปนิสัยดุร้ายไม่ต่างจากพี่น้องของมันตัวอื่นๆชอบเที่ยวระรานทำลายเมืองไล่เข็นฆ่าผู้คนไม่เว้นแต่ละวันครับกระทั่งมันได้ไปเกรียนใส่เมืองที่ชื่อว่าฮิเซียซึ่งมีกษัตริย์โลเบทิสปกครองอยู่พระองค์นะครับจึงตั้งประกาศหาอาสาสมัครครับที่จะมาปราบเจ้าไคมิร่าไม่นานนักนะครับเบเลโลฟอนพร้อมด้วยเปอร์กษัตริย์นะครับม้าบินคู่ใจผ่านมาพอดีครับเลยเสนอตัวปราบเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ให้จนในที่สุดครับเบเลโลฟอนนะครับก็สามารถสังหารไคมิร่าลงได้สำเร็จและกลายเป็นวีรบุรุษมีชื่อเสียงไปทั่วแคว้นลิเซียนับตั้งแต่นั้นมาเมื่อพูดถึงรูปร่างของมันในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับไคมิร่านั้นถูกนำมาใช้เป็นคำอุปมาถึงปรากฏการณ์สิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งมีเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยอยู่ในร่างเดียวกันหรือถ้าเป็นมนุษย์ก็จะหมายถึงการที่คนคนหนึ่งมี DNA ของอีกคนหนึ่งปะปนอยู่ในร่างด้วยเช่นคุณแม่นะฮะมี DNA ของลูกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากการปลูกถ่ายอวัยวะให้กันและกันครับโดยเฉพาะถ้าเป็นในสัตว์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของสองเพศอยู่ด้วยกันเช่นมีอัณฑะและรังไข่เนี่ยอยู่ในสัตว์ตัวเดียวกันเป็นต้นภาพลักษณ์ของไคมิร่าและเบเลโลฟอนนะครับในแวดวงของคริสตจักรยุคโรมันเนี่ยได้ถูกนำมาเปรียบเทียบถึงธรรมะย่อมชนะอธรรมอยู่บ่อยๆฮะหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 2นะฮะที่ฉายเมื่อปี2544นะครับก็คงจะพอจำพล็อตเรื่องได้นะครับว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับผลิตเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าไคมิร่าพร้อมกับวัคซีนต้านเชื้อที่ชื่อว่าเบเลโลฟอนนะครับซึ่งพล็อตเรื่องที่ว่านี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานดังกล่าวนี่แหละครับสำหรับผู้ที่อยากตามรอยตำนานของไคมิร่า
เพื่อชมอารยธรรมนะครับก็จะมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่2แห่งด้วยกันฮะแห่งแรกก็คือพิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ตั้งอยู่ในเมืองโรดซึ่งเป็นเกาะเล็กๆอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกรีกครับโดยจะจัดแสดงภาพโมเสสที่เป็นลูกของเบเลโลฟอนนะครับกำลังขี่ม้าเปิดกษัตริย์เข้าปะทะกับเจ้าไคมีร่าพร้อมกับคำอธิบายถึงตำนานนี้จากเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ครับส่วนอีกสถานที่นึงคือเมืองโบราณลิเซียที่อยู่ฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศตุรกีครับไคมีร่าเองนอกจากจะอยู่หน้าเกงขามตามตำนานแล้วนะครับในโลกของวิดีโอเกมเนี่ยยังมีอสูรกายตัวนี้ไปปรากฏตัวอยู่ในเกมเช่นกันคือที่เด่นๆแล้วก็คือซีรีส์ที่เราเคยพูดเมื่อเทปที่แล้วนะครับนั่นก็คือ God of War ครับของพี่เหม่งเคโทสนะครับที่พี่แกต้องไปพัวพันกับการฆ่าล้างบานเทพทุกองค์รวมถึงอสูรกายต่างๆที่โผล่มาในเกมในฐานะลูกกระจอกนะฮะแล้วก็ไคมีร่าก็เป็นหนึ่งในอสูรกายเหล่านั้นด้วยอีกภาคหนึ่งครับก็คือเกม Dragon Dogma ครับเจ้าไคมีร่ามีบทบาทเป็นมอนสเตอร์ตัวนึงให้ผู้เล่นเนี่ยได้ไปล่ากันรูปร่างของมันนะฮะก็ในเกมเนี่ยก็จะอ้างอิงจากตำนานมาแบบเป๊ะๆเลยฮะเหมือน God of War โดยส่วนหัวเนี่ยจะเป็นสิงโตคอยควบคุมการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะฮะในขณะที่ส่วนลำตัวเนี่ยจะเป็นแพะคอยทำหน้าที่โจมตีด้วยเวทมนต์โอ้โหและส่วนหางนะครับที่เป็นงูเนี่ยก็จะคอยป้องกันตัวเองเวลาที่ถูกอัดล้มอีกด้วยต่างหากนะฮะโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดมากๆส่วนมากผู้เล่นนะครับมักจะไปล่ากันตามแมปหรือภูเขาหรือในดันเจียนซึ่งวิธีปราบมันนั้นไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ครับเพราะหลักๆแล้วเนี่ยมันจะแพ้การโจมตีทุกประเภทที่เป็นธาตุไฟโดยเฉพาะเวทโคเมชั่นนะครับของอาชีพโซเซอร์นะครับที่จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับมันได้มากเลยทีเดียวในทางกลับกันครับอีกซีรีส์ดังอย่าง Resident Evil นะครับก็เคยนำไคมิรามาเป็นชื่อหนึ่งของอาวุธชีวภาพที่พัฒนาโดยบริษัท Umbrella นะครับมีรูปร่างที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงมากนะครับเป็นผลจากการที่มนุษย์เนี่ยได้รับเชื้อ T ไวรัสผสมกับ DNA ของแมลงวันเข้าไปนอกจากรูปร่างมันที่เปลี่ยนไปแล้วก็ยังมีพฤติกรรมชอบแฝงตัวอยู่ตามช่องลมและพบเจอได้ในช่วงท้ายเกมครับโอ้โหเรียกว่าเอางี้แล้วกันฮะถ้าเป็นมุกก็ถ้าคิดอะไรดาร์กๆนะฮะไม่ค่อยดีอะไรเท่าไหร่นะฮะโยนชื่อมอนสเตอร์เข้าไปฮะคือคิเมร่าหรือไคมีร่านะฮะแล้วแต่เลยฮะไคมีร่าแต่ถ้าเกิดแบบคิดเป็นวัคซีนป้องกันด้านสว่างหน่อยหรือเรียกว่าเป็นพระเอกของเรื่องอะไรงี้ก็เป็นเลโลฟอนไปนะฮะประมาณนั้นก็แล้วกันเล่ากันมาพอของปากของคอกันแล้วนะครับกับไคมีร่านะครับซึ่งบรรดาตัวละครในเทพนิยายกรีกนั้นมีอยู่มากมายฮะแล้วหลายตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยในรายการเฮ้ยจริงเหรอเทปถัดไปนะฮะจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามดูแล้วกันนะฮะว่ายังจะติดใจกับเจ้าพวกมอนสเตอร์หรือว่าพวกสัตว์อสูรแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับหรือใครอยากให้เราเนี่ยพูดคุยในเชิงข้อมูลหรือในเชิงความรู้อีกในเรื่องไหนนะครับอยากรู้เรื่องไหนเนี่ยสามารถฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปที่ Facebook ของ Paymax ได้ด้วยนะครับตรงๆเลยก็แล้วกันนะครับหรือถ้าเกิดใครชอบอยากติดตามอยู่ก็ทุกวันพฤหัสนะฮะกดไลค์กด Subscribe กันไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเสียละตกลาไปแล้วครับสวัสดีครับจมูกจมูก จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online Station